433,137 คะแนนพรรคลำดับที่2คือพรรคเพื่อไทยนะครับได้ 7,920,630 คะแนนเราก็จะเอาตัวเลขทั้งหมดมาเป็นตัวประเมินแล้วก็เรายังให้ความเชื่อมั่นว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นอยู่ในกระบวนการและก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถรวบรวมนะครับเสียงจนเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลได้นะครับตัวผมเองนะส่วนตัวนะผมก็ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในการตัดสินใจเลือกพลังประชารัฐเข้ามา7,900,000พรรคไม่ไปตามที่ในความเห็นของคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเป็นคนมีวินัยพรรคทางพรรคเพื่อไทยบอกว่ามีการรวบรวมส.ส.เนี่ยครับได้253เลยนะครับใช่ไหมครับก็เกินจริงๆถ้าไปดูตัวเลขก็เห็นชัดเจนว่ามันไม่ถึงนะฮะยังไงก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นผมไม่ทราบว่า อีกฝ่ายพยายามจะทำเพื่อให้ เกิดความชอบธรรมนะครับว่าตัวเลขเกินแต่จริงๆก็ไม่ถึงนะครับสำหรับ6พรรคฝั่งประชาธิปไตยที่มีการแถลงข่าวร่วมกันว่าจะเป็นแนวร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช6พรรคยังคงยืนยันว่ามีคะแนนไม่ต่ำกว่า255ที่นั่งในสภามีแต่จะเพิ่มขึ้นการเมืองช่วงนี้กระพริบตาทีเดียวเปลี่ยนทันทีครับเมื่อวานฝ่ายหนึ่งอาจจะดีอกดีใจที่สามารถรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้ชูตัวเลข255ขึ้นมาเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลแต่พอวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศคะแนนดิบๆอย่างเป็นทางการแล้วพอหลายคนลองไปคำนวณดูปรากฏว่ามันอาจจะไม่ได้เสียงข้างมากพอฝั่งหนึ่งไม่ได้เสียงข้างมากแล้วตามคณิตศาสตร์การเมืองก็จะต้องพลิกไปอีกฝั่งหนึ่งที่อาจจะมีเสียงข้างมากอยู่ในมือแต่เสียงข้างมากในมือนั้นก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องได้ทุกพรรคไปรวมกันอยู่ในกลุ่มเดียวถึงจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับจะสูสีคู่ขี้กันแบบนี้ไปถึงไหนหรือว่าจะมีทางออกอย่างไรได้บ้างตอบโจทย์คืนนี้ติดตามกันต่อนะครับคุยกับคุณอลงกรณ์พลบุตรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีครับคุณสดศรีสัตยธรรมอดีตกรรมการการเลือกตั้งครับสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุริชัยครับเมื่อวานเราคุยกับทางพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมอีก2พรรคที่จริงเขาแถลงข่าวกัน6พรรคเนี่ยเขายังมั่นใจอยู่เลยว่าจะจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เนี่ยโมเมนตัมอาจจะเปลี่ยนแต่วันนี้เสียดายที่พรรคพลังประชารัฐที่จริงเราเชิญแล้วนะฮะแต่ไม่มาร่วมรายการรายการเราจะถึงวันที่9พฤษภาคมเนี่ยอาจจะต้องจัดพิเศษทุกวันเลยนะเพราะว่าใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างทางยังไม่มีเรื่องใบเหลืองใบแดงอีกนะและยังไม่มีกรณีงูเห่าจะเกิดขึ้นหรือไม่นะฉะนั้นต้องถามคนเก๋ากึกการเมืองอย่างคุณอลงกรณ์ว่าไอ้งูเห่ามันเกิดขึ้นได้ไหมจริงก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยหลังจากการเลือกตั้งแล้วก็มีความพยายามที่จะแย่งชิงกันจัดตั้งรัฐบาลครับก็มีกันทุกครั้งในอดีตที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่าทุกคนควรจะต้องเคารพกฎกติกาและอย่าสร้างปรากฏการณ์งูเห่ากันแล้วกันมันปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับไม่มีใครสร้างนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าส.ส.สามารถจะยกมือโดยไม่จำเป็นต้องทำตามมติพรรคดังนั้นมันเป็นการเปิดทางเอาไว้อย่างชัดเจนจะเรียกว่างูเห่าหรือจะเรียกว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมครับนี่ดิจิทัลมากเลยนะย้ายค่ายหมายถึงมือถือใช่ไหมย้ายค่ายความจริงคงจะทราบดีนะเรื่องถ้าไม่พูดถึงเรื่องงูเห่าเนี่ยการลงมติแม้แต่ในพรรคเดโมแครตหรือริพับลิกันในการเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาโหวตกฎหมายสำคัญหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็โหวตคล่อมกันครับแต่ว่าสำหรับการเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าประเด็นของการตั้งรัฐบาลเนี่ยอาจจะเร็วเกินไปเพราะว่าจะต้องรอให้มีการรับรองผลคือที่กกต.ประกาศนั่นคือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ละเขตเลือกตั้งแล้วยอดรวมของการนับคะแนนทุกคะแนนครับครับดูว่าในแง่ของการคำนวณบัญชีรายชื่อเนี่ยแต่ละพรรคได้เท่าไหร่ตามสูตรจัดสรรปันส่วนซึ่งเป็นระบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญปี60แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าจะต้องผ่านอีก2กระบวนการ
กระบวนการที่1ก็คือการรับรองผลซึ่งกกต.เนี่ยประกาศว่าจะประกาศรับรองผลในวันที่9พฤษภาคมเพราะตามรัฐธรรมนูญกำหนดว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการกระบวนการตรวจสอบการทุจริตในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นซื้อเสียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับสถานะของส.ส.วันนี้แต่ละพรรคนี่ยังไม่นิ่งหรอกครับยังไม่รู้ว่าใครจะโดนสอยนะครับประการที่2ก็คือโดยรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการได้กำหนดไว้ว่าเมื่อเปิดสภาแล้วก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีครับด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันใช้เสียงของรัฐสภาสว.250นะครับรัฐสภารวมกับส.ส.อีก500ก็เป็น750ครับเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีเสียง376เพราะฉะนั้นเท่าที่มีการพยายามดำเนินการขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นการดำเนินการตามที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์นะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามีการอ้างความชอบธรรมของการเป็นที่หนึ่งอยู่สองพักด้วยกันใช่ไหมฮะคุณอลงกรครับเมื่อวานนี้หกพักที่เข้าแถลงกันบวกกับหนึ่งคือพักเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญเขาบอกว่าได้255แต่พอวันนี้ประกาศคะแนนดิบออกมาเนี่ยบวกกันแล้วดูเหมือนจะลดลงไปเหลือ245หรือ246ราวๆนี้นะครับทีนี้นักวิเคราะห์การเมืองเขาก็เลยเทไปอีกฝั่งนึงเลยอีกกว่า20พรรคเนี่ยนะฮะตั้งสมมติฐานว่าแปลว่าแบบนี้พลังประชารัฐอาจจะรวมกลับมาพลิกเป็น255ได้ซึ่งใน255นี้เขาบวกประชาธิปัตย์เอาไปเรียบร้อยแล้วฮะเร็วเกินไปไหมที่จะบวกประชาธิปัตย์เข้าไปครับล่าสุดนี่ตัวเลขอยู่ที่52ครับมาเป็นอันดับที่4ครับเร็วไปไหมครับรวมประชาธิปัตย์ไปแน่นอนครับคือตอนนี้ไม่มีใครกล่าวอ้างได้เลยครับที่จะเอาประชาธิปัตย์ไปรวมไม่ว่าขั้วไหนก็ตามเพราะว่าการที่ประชาธิปัตย์จะตัดสินว่าจะร่วมรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเนี่ยจะต้องเป็นการประชุมของกรรมการบริหารและส.ส.ชุดเก่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมใช่ก็คือชุดเดิมไม่ได้ครับพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมกรรมการบริหารซึ่งปัจจุบันนี้เป็นรักษาการกรรมการบริหารผมเป็นรองหัวหน้าพรรคก็เป็นรองหัวหน้าพรรคที่รักษาการครับเพราะว่าท่านหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านได้แสดงสปิริตลาออกหลังจากทราบผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามคาดหมายเพราะเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกเนี่ยกรรมการบริหารก็อยู่ในฐานะของรักษาการโดยที่มอบให้กับคุณจุลินลักษณะพิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพรรคนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการมาหารือกันทั้งในเรื่องของการที่จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ซึ่งมันใช้เวลาไหมก็แน่นอนฮะจะทำได้เร็วหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นกับองค์ประชุมอาจจะจบสสยังไม่ได้รับรองสักคนหนึ่งนั่นสิเมื่อไม่มีสสรับรองก็จะมาตั้งก็สสตั้งกรรมการบริหารได้ยังไงมันก็ต้องมาจากสสไม่ใช่หรือการเรียกกรรมการบริหารต้องจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคของพรรคเป็นคอนเวนชั่นของพรรคเลยก็คือสมาชิกหรือว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งสสเก่าสสใหม่นะครับแต่คุณยังไม่มีสสแล้วก็ถูกต้องถึงบอกว่ามันจะต้องรอวันที่9พฤษภาคมไงโอ้โหแสดงว่าประชาธิปัตย์นี่ตัดสินไม่ได้เลยแต่ว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวันพรุ่งนี้จะมีการหารือกันว่าเราจะมีการทำอย่างไรให้กระบวนการของการได้มาซึ่งกรรมการบริหารพรรคซึ่งเป็นกิจการภายในของเราเนี่ยทำได้เร็วขึ้นนะครับจะเป็นการยกเว้นข้อบังคับหรือไม่หรือจะแก้ไขข้อบังคับหรือไม่นั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือการรับรองผลส.ส.ถูกต้องดังนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยยังไม่มีกลุ่มใดที่สามารถอ้างได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมกับฝ่ายใดคุณอลงกรพูดตามหลักแต่ว่าเรารู้ว่าในการเมืองมันไม่ได้มีหลักอย่างนี้หรอกอาจารย์ยุทธพรไหนบอกที่ว่าประชาธิปัตย์จะอยู่ฝั่งไหนอันนี้ต้องถามอดีตไว้ก่อนนะครับคุณอลงกรพูดแล้วเดี๋ยวก่อนอาจารย์วิเคราะห์เนี่ยผมยืนยันนะว่าก่อนมาเนี่ยผมก็ได้หารือกับกรรมการบริหารยังไม่เป็นทางการยังไม่เป็นทางการในส่วนครับให้ยืนยันว่าวันนี้ประชาธิปัตย์ยังไม่ได้ตกลงกับใครทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะมีอำนาจในการตกลงโอเคอันนี้คือข้อมูลจากคุณอลงกรอาจารย์ยุทธพรวิเคราะห์เสมือนกับว่าคุณอลงกรไม่ได้อยู่บนเวทีไม่อยู่ที่นี่ไม่ต้องฟังเขาต้องถามคุณอลงกรทีครับว่ามีดีลพิเศษไหมมีต่อสายตรงหรือเปล่ามีความเห็นส่วนตัวหรือเปล่าหรือต้องรอมติพรรคนะฮะแต่เอาละโดยทั่วไปนะครับเชื่อว่าคอการเมืองต่างๆเนี่ยก็อาจจะเทน้ำหนักว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะไปกันได้ดีกับพลังประชารัฐมากกว่านะเนื่องจากว่าโดยทิศทางการทำงานในการเมืองอุดมการความคิดในการเมืองต่างๆและเงื่อนไขทางการเมืองที่สำคัญนะก็คือเรื่องของระบบทักษิณเนี่ยนะจะทำให้ประชาธิปัตย์ไปกับทางเพื่อไทยเนี่ยได้ยากกว่านะเพราะนั้นคอการเมืองก็มองว่าตรงเนี้ยน่าจะเทไปทางพลังประชารัฐต้องถามหน่อยว่าแล้วคุณอภิสิทธิ์
ซึ่งก็จะเป็นสสเนี่ยนะครับแกจะประพฤติตนอย่างไรถ้าเสียงส่วนใหญ่กรรมการบริหารประชาธิปัตย์บอกไปกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งแปลว่านายกชื่อประยุทธ์และคุณอภิสิทธิ์ได้ประกาศไว้ตอนหาเสียงว่าจะไม่เอาคุณอภิสิทธิ์ต้องทำตัวอย่างไรผมคิดว่าประชาธิปัตย์ต้องมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่งนะฮะก็คือการเคารพมติพรรคนะเพราะนั้นถ้าพรรคมีมติอย่างไรเนี่ยถึงคุณอภิสิทธิ์จะมีความเห็นส่วนตัวอย่างไรเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเคารพมติพรรคอยู่ดีคุณอภิสิทธิ์ดูได้ไหมในฐานะสสถ้าเกิดเรื่องผมคิดว่าอยู่ได้ถึงตอนลงมติท่านอาจจะออกไปดื่มกาแฟกันงดออกเสียงคือจริงๆแล้วต้องเรียนยืนยันแต่มันก็ลำบากต้องเรียนยืนยันนะในพรรคปฏิปัติขนาดนี้เนี่ยมีสองส่วนครับส่วนที่เห็นควรจะไปเป็นฝ่ายค้านอิสระก็มีจำนวนมากครับฝ่ายที่อยากร่วมรัฐบาลก็มีจำนวนมากครับนะครับดังนั้นเนี่ยยังไม่มีการตัดสินเรื่องนี้ไม่มีใครมีอำนาจที่จะไปเจรจาดีลลับดีลอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าต้องถามอดีตกกต.ด้วยนะในฐานะประชาชนช่วยกันวิเคราะห์หน่อยถ้าประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเท่ากับว่าซีกของพรรคพลังประชารัฐจะตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จซึ่งก็แปลว่าอีกฝั่งหนึ่งจะได้เป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์จะยอมเหรอพรรคประชาธิปัตย์จะยอมเห็นฝ่ายพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหรือต้องมีการแย่งอย่างนี้แน่นอนเพราะว่าคุณเป็นฝ่ายค้านคุณค้านใครใช่ไหมคุณต้องรู้กันว่าคุณค้านใครใครจะเป็นรัฐบาลดังนั้นถ้าคุณพลิกมาทางด้านนี้คุณก็เปิดทางให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นรัฐบาลนะครับฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มันถึงมีโจทย์มากมายหลายอย่างที่มันไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยครับครับอาจารย์สดศรีล่าสุดที่กกต.แถลงออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะโดนอีกแล้วฮะวิพากษ์วิจารณ์มากมีคำชี้แจงว่าทำไมบัตรที่ใช้ไปกับจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์มันถึงไม่ตรงกันครับห่างกัน9ใบนะฮะกกต.ชี้แจงว่าบัตรเขย่งตรงบัตรเขย่งคืออะไรฮะอาจารย์ครับมันมีคำนี้อยู่ไหมฮะจริงๆแล้วก็คงเป็นศัพท์ของเฉพาะในกกต.มาฮะจริงๆแล้วเนี่ยการอธิบายของกกต.เนี่ยควรจะสั้นแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจง่ายคำว่าเขย่งเนี่ยมันก็แค่ขาไม่เท่ากันนะเดินเขย่งอะไรล่ะเนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าในกรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการมารายงานตัวนะฮะว่าจะมาใช้สิทธิ์แต่ปรากฏว่าพอเข้าไปในคูหาแล้วก็ไม่ได้กาบัตรนะอาจจะเอาบัตรติดตัวกลับไปโดยที่กรรมการประจำหน่วยเนี่ยไม่ทราบซึ่งถามว่าเกิดขึ้นครั้งแรกไหมมีนะมีที่แอบเอาบัตรออกไปนอกหน่วยแต่ไม่เรียกบัตรเขย่งแต่ก่อน อันนี้อาจจะเป็นครั้งแรก ใช่ค่ะเขาก็คงแต่ก่อนเรียกอะไรครับไม่มีคำโดยเฉพาะก็บอกว่ามันไม่ตรงกันนะการนับบัตรกับบัตรกับผู้ที่มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกันครับแค่นี้ก็คนก็เข้าใจแล้วนะฮะแต่พอเขย่งเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาให้กับกกต.ว่าเอ๊ะกกต.มีเล่ห์ในมีอะไรจะมีคำศัพท์ซึ่งคนไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะแทนที่กกต.กำลังปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างตัวเองกับกลายเพิ่มปัญหาขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกที่ใช้ศัพท์แปลกๆ 1,500 กว่าใบจากนิวซีแลนด์ท่านก็ไม่เรียกบัตรเสียท่านก็บอกว่าเป็นบัตรที่นับคะแนนไม่ได้ค่ะอาจารย์เห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องบัตรจากนิวซีแลนด์ควรจะนับหรือไม่ควรจะนับที่จริงเรื่องนี้นะคะเรื่องบัตรที่มีการออกมาจากต่างประเทศเข้านะคะเป็นบัตรที่นอกราชอาณาจักรเนี่ยตามมาตรา114ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยเขาให้ถือว่าถ้าบัตรเนี่ยมาถึงเมื่อมีการนับคะแนนแล้วนะคะก็ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียนะคะเป็นบัตรเสียบัตรเสียไม่ให้นำมานับนะคะเขาไม่ได้ใช้คำว่าเป็นโมกบัตรบัตรที่ถือว่าเป็นโมฆะหรืออะไรเป็นบัตรที่เป็นบัตรเสียเลยล่ะคือแต่ครั้งนี้กกต.บอกไม่ใช่บัตรเสียเมื่อไม่ใช่บัตรเสียก็ต้องแปลว่าเป็นบัตรดีนะคะเพราะเป็นบัตรดีเมื่อไหร่ก็แน่นอนที่สุดคนก็ถามว่าอ่ะถ้าบัตรดีแล้วไม่นับนะคะคือท่านเริ่มใช้คำศัพท์คำแปลที่ทำให้เป็นการมัดตัวท่านเองว่าพอท่านแปลความว่าบัตรไม่ใช่บัตรเสียเนี่ยท่านอาจจะกลัวว่าจะผูกพันกกต.ว่าในลักษณะที่การมาถึงบัตรเนี่ยมันอาจจะผูกพันกกต.ว่ากกต.ต้องรับผิดชอบไหมที่มา
มาส่งมาแบบมาถึงล่าช้าอะไรเหล่านี้นะคะเรื่องนี้มันน่าจะเป็นคนละเรื่องกันใครรับผิดชอบก็สอบสวนกันต่อไปว่ากระทรวงการต่างประเทศหรือกกต.ที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการที่บัตรนี้มาล่าช้านะคะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการไม่นำบัตรเหล่านี้มาคิดคำนวณเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นไปตามมาตรา114ที่ว่าเนี่ยนะคะก็ต้องถือว่าเป็นบัตรเสียก่อนอันแรกคือบัตรเสียแล้วก็ไม่นำมารับนะคะตอนนี้พอท่านมาแถลงว่าไม่ใช่บัตรเสียก็ไม่ใช่บัตรเสียก็ต้องบัตรที่นำมานับเมื่อนำมานับก็พูดคนละอย่างคืออันนี้บัตรไม่ขัดแย้งกันบัตรไม่เสียแต่นับไม่ได้นี่มันก็ยุ่งแล้วสิก็ถ้าบัตรไม่เสียก็ต้องนับบัตรไม่เสียก็ต้องบัตรดีสิมันมีแค่สองอย่างในทางกฎหมายคือบัตรดีกับบัตรเสียถือว่าเป็นบัตรดีบัตรดีตอนนี้คงจะต้องผ่านไปแล้วว่าท่านไม่นำมานับครับก็มีคนถามเลยว่าไอ้บัตร 1,500 กว่าใบเนี่ยจะทำไงให้นำมานับซึ่งวิธีการแก้ก็คงจะต้องยื่นศาลนะคะยื่นว่าศาลเนี่ยให้ท่านวินิจฉัยว่าการตีความของกกต.ตอนนี้ได้ช่องแล้วว่าศาลบอกว่ากกต.บอกว่าไม่ใช่บัตรเสียว่าไม่ใช่บัตรเสียก็ต้องเป็นบัตรดีเมื่อเป็นบัตรดีก็ต้องนำมานับอาจารย์ครับนับตั้งแต่เรามีกกต.ที่เราเมื่อก่อนเป็นกระทรวงมหาดไทยเป็นคนดูแลเรื่องการเลือกตั้งใช่ไหมครับนับตั้งแต่มีกกต.เนี่ยอาจารย์จำได้ไหมว่ายุคไหนเคยมีการล่ารายชื่อเพื่อจะถอดถอนกกต.นะปัจจุบันนี้อย่างเว็บไซต์ change เนี่ยก็ 700,000-800,000 นะฮะตอนนี้ก็มีนักศึกษาหลายสถาบันที่ถึงขนาดตั้งโต๊ะแล้วก็พยายามจะล่ารายชื่อเพื่อจะถอดถอนกกต.เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ไหมครับอาจารย์ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์แรกแล้วก็ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะของกกต.การถอดถอนกกต.นี่จะเคยมีในเรื่องลักษณะตัวต่อตัวกันนะฮะนักการเมืองบางท่านไม่พอใจกกต.นะฮะเคยมีชุดนี้ก็เหมือนกันก็ยื่นต่อสภาครับสภาไม่2ใน3ไม่พอไม่พอก็ต้องตกไปในลักษณะที่ว่าถอดถอนไม่ได้แต่ครั้งนี้เนี่ยใช้วิธีการใหม่ก็คือใช้จำนวนคนในการที่จะถอดถอนคือคนเป็น 700,000-800,000 นี่ไม่ใช่น้อยๆก็มันเป็นโซเชียลมีเดียสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลมีเดียซึ่งวิธีการถอดถอนเนี่ยมันมี2ระบบที่พูดว่าไปทางรัฐสภาตอนนี้สภาเรายังไม่มีอีกระบบนึงก็คือไปที่ปปช.ปปช.เนี่ยอำนาจปปช.มีอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะซึ่งเป็นอำนาจที่สามารถที่จะยื่นเรื่องถอดถอนไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองได้อันนี้ก็เป็นตามกระบวนการต่างๆคือถ้าปปช.เกินกึ่งหนึ่งแล้วนะฮะลงมติเกินกึ่งหนึ่งว่ามีการทุจริตไม่ชอบอะไรต่ออะไรก็สามารถถอดถอนองค์กรอิสระได้ทุกองค์กรแต่จากโซเชียลมีเดียมันก็มีผลในทางเป็นกระแสสังคมที่กดดันถูกไหมฮะแต่ถ้าจะให้มีผลในทางกฎหมายคือต้องมาลงชื่อกันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของแต่ละคนว่าเป็นใครแล้วก็ไปยื่นซึ่งกระบวนการนี้ยังไม่เริ่มที่ปปช.ก็มีเริ่มนี้นักศึกษาที่เริ่มทำครับตอนนี้แต่ว่าผมแอบเห็นอาจารย์ยุทธพรเนี่ยตั้งรัฐบาลได้318ข้างอันนี้คือตัวเลขเมื่อวานฮะเหรอครับแล้ววันนี้มันทึกอะไรยังครับวันนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมครับอาจารย์เถอะถ้าเอาอาจารย์นะบอกสิล่าสุดเนี่ยใครจะได้ตั้งรัฐบาลล่าสุดผมคิดว่าก็อย่าไปฟังคุณอรุณกรก็ยัง50-50แม้ว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยออกมาอาจจะทำให้ทางขั้วพลังประชารัฐเนี่ยพลิกกลับขึ้นมาเป็น255ครับนะฮะซึ่งเมื่อวานเนี่ยขั้วเพื่อไทย255เพราะนั้น5ที่นั่งเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดแล้วอย่าลืมว่าในช่วงระยะเวลา1ปีเนี่ยนะครับนับจากวันเลือกตั้งเนี่ยในส่วนส.ส.ที่รายชื่อเนี่ยขยับขึ้นขยับลงได้ตลอดเวลานะดังนั้นถ้ายังไม่ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่วันนี้ที่ประกาศโดยกกต.นี่ 100% นะ 100% นะไม่ทางการมันไม่ทางการแล้วมันจะไม่ทางการจนถึง9จนถึงสภาแต่ว่าเราเอาเป็นว่ากกต.ประกาศนี่ครับถึงแม้ไม่คำนวณได้ณเวลานี้คำนวณได้ณเวลานี้ณวินาทีนี้คำนวณได้เมื่อกี้ที่เห็นคุณวราวิทย์เอามาก็คือเห็นทั้งหมดแล้วเนี่ยพรรคที่ได้1ที่นั่งไปจนถึงพรรคที่ได้100กว่าที่นั่งนี่ค่อนข้างชัดใช่มั้ยครับ26 27พรรคครับคุณสุริชัยทีนี้ไม่ว่าใครจะจัดตั้งรัฐบาลกับใครเนี่ยอาจารย์เราก็จะเห็นปรากฏการณ์รัฐบาล20ครับอย่างน้อยๆต้องมี20พรรคแน่นอนมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะเพราะว่ามันมีพรรคเหมือนพรรคเรียงเบอร์นะฮะ1111111ไปหมดเลย10กว่าพรรคเพราะครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเสียง2ฝั่งเนี่ยปริ่มน้ำแล้วก็ต่างฝ่ายเนี่ยต่างถือจุดเด่นตัวเองนะครับอย่างเช่นขั้วเพื่อไทยเนี่ยจุดเด่นก็คือการมีส.ส.นะที่จำนวนพรรคใหญ่ๆใช้เป็นส่วนใหญ่ในขณะที่จุดของพลังประชารัฐเนี่ยก็คืออาจจะไปกันได้ดีกับสว.สว.น่าจะคล้อยมาทางนี้มากกว่าเพราะนั้นเมื่อมีจุดเด่น2ฝั่งเนี่ยโอกาสที่จะ
ตั้งรัฐบาลกันได้ยากเนี่ยเป็นไปได้นะและจุดที่จะชี้ขาดอยู่ที่พรรคขนาดกลางนั่นนะในขณะที่พรรคขนาดเล็กเป็นตัวเสริมเสถียรภาพให้รัฐบาลแต่ในขณะที่เสริมเสถียรภาพทำลายเสถียรภาพไปในเวลาเดียวกันนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันในมาตรา69ห้ามการควบรวมพรรคการเมืองในอายุของสภาผู้แทนราษฎรนั่นหมายว่าถ้าฝั่งไหนก็ตามเนี่ยแบกเอาบรรดาพรรคที่ได้1คะแนน2คะแนนต่างๆมาร่วมรัฐบาลเป็น10เนี่ยนะครับก็ต้องแบกกันไปอย่างเงี้ยจนครบอายุของรัฐบาลซึ่งนั่นก็หมายว่าจะรวมเป็นก้อนเดียวอย่างนี้ไม่ได้การควบรวมพรรคทำไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายพรรคเมืองฉบับนี้ห้ามไว้เพราะนั้นเนี่ยก็หมายว่าก็ต้องแบกกันไปอย่างเงี้ยแล้วในกระบวนการตรงเนี้ยมันจะเกิดการต่อรองภายในก็คือภายในพรรคร่วมการเข้าร่วมกันได้เข้าร่วมกันได้โดยไม่ประกาศก็ได้เขาไม่ต้องบอกว่าผมเป็นพรรคเดียวกันนี่ก็ถูกครับแต่ว่าพอถึงเวลาของการมีเสียงที่มันปริ่มกันอย่างเงี้ยกฎหมายที่เข้าสู่สภากฎหมายสำคัญสำคัญการอภิปรายไม่วางใจคราวนี้งูเห่าเนี่ยออกมาเต็มสภาถูกต้องดีลกันแต่ละครั้งต้องเป็นเรื่องกันเต็มสภาเลยนะครับต้องว่ากันเป็นประเด็นประเด็นฮะไม่สามารถที่จะคุยกันได้เป็นเซตใหญ่แน่นอนเพราะว่ามีอยู่สมัยหนึ่งนะนายกรัฐมนตรีตื่นเช้าขึ้นมาต้องนับจำนวนว่าวันนี้ฉันมีกี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับพรรคร่วมรัฐบาลก็จะเปลี่ยนได้เช้ากับเย็นเลยนะไม่ได้เปลี่ยนทุกวันนะเปลี่ยนเช้าเปลี่ยนเย็นได้เลยผมอยากให้คุณอลงกรถอดหมวกของประชาธิปัตย์เนี่ยในฐานะเป็นนักวิเคราะห์ด้วยเนี่ยเห็นด้วยกับอาจารย์ยุทธพรสมมติว่าไม่ได้ไปพูดในนามประชาธิปัตย์แล้วนะคือความจริงแล้วเนี่ยประชาชนได้เลือกออกมาแบบนี้ประเด็นก็คือว่าไม่มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองมีเสียงข้างมากประการที่สองก็คือว่าเมื่อไม่มีเสียงข้างมากแล้วเนี่ยก็มีความก้ำกึ่งกันเวลาที่มีการฟอร์มรัฐบาลใช่ปัญหาก็คือว่าเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศดังนั้นเนี่ยการมีลักษณะของการเมืองอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าทำให้การเมืองเดินยากโดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินมันก็เป็นเรื่องปกติในระบบการเมืองรัฐสภาอังกฤษก็มีนะครับหลายๆประเทศก็เป็นอย่างนี้แน่นอนเยอรมันก็ยังมีเลยล่าสุดเนี่ยคุณสุชัยยุนทราบย้อนไปเนี่ยสมัยท่านชวนหลีกภัยครับมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งอยู่นิดเดียวใช่นะเวลาที่จะต้องลงมติอะไรเนี่ยตามกันออกมาแต่ก็อยู่ได้เกือบ3ปีผมคิดว่าอยู่ที่ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ที่ศรัทธาของประชาชนนะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยต่อให้มีเสียงเด็ดขาดคือเกิน2ใน3เราก็มีมาแล้วแต่อยู่ได้เพียงปีเดียวก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยหนึ่งต้องให้ความเคารพต่อการออกเสียงของประชาชนประการที่2ก็คือว่ารัฐบาลใดก็ตามเนี่ยที่ครองเสียงข้างมากไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยจะอยู่ได้หรือไม่อยู่ที่ความซื่อสัตย์สุจริตเพราะฉะนั้นใครที่จะเป็นรัฐบาลก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าตัวเลขจะเป็นแบบกระจัดกระจายเป็นหางว่าวหรืออะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยในโลกยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันคงไม่ย้อนกลับไปถึงอดีตที่ว่าจะไปมีการซื้อหาเสียงอะไรกันถึงขนาดนั้นอาจจะมีบ้างนะแต่ในที่สุดจะถูกตรวจสอบและอยู่ไม่ได้ครับถ้าใครเป็นผู้นำตั้งรัฐบาลแล้วจะต้องแบกเอา20พรรคการเมืองตามไปด้วยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันจะมีสูตรที่ว่าอะไรนะ10ที่นั่งต่อ1เก้าอี้รัฐมนตรีใช่ไหมฮะทีนี้บรรดาพรรคที่มา1111นะฮะคุณลงก่อนจะให้1เก้าอี้รัฐมนตรีเลยก็คงจะยากไหมแต่มันก็ต้องมีการตอบแทนทางการเมืองจะโดยวิธีไหนก็แล้วแต่ที่นั่งในกรรมธิการมันจะมีสูตรไหนได้บ้างครับสำหรับการแบก20ผมไม่ห่วงตรงนั้นนะผมเชื่อว่านักการเมืองมีนวัตกรรมอยู่แล้วไอ้การที่จะตอบแทนเนี่ยนะผมไม่ห่วงเพียงแต่ว่าผู้นำเนี่ยจะต้องใจเย็นจะต้องนิ่งถ้าพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกผมไม่แน่ใจว่าจะใจเย็นที่จะคุมให้อยู่คุมอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความเห็นของตัวเองอาจารย์สุศรีว่าไงครับน้องประเมินให้ฟังหน่อยค่ะก็คล้ายๆกันนะว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยนะก็อย่างที่ว่าเขาดีไซน์แบบมาแล้วตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็ดีไซน์ว่าให้ใครได้เป็นนายกแน่นอนเพราะฉะนั้นดีไซน์ขนาดนั้นเลยอาจารย์จะฝืนจะตาฟ้าดีกว่าอาจารย์พูดได้ยังไงว่าเขาดีไซน์ใครเป็นนายกได้ยังไงทุกอย่างมันมีการดีไซน์อย่างสว250คนนะฮะซึ่งมาจากใครเราก็ทราบแล้วก็การดีไซน์ในลักษณะนี้ก็เป็นการดีไซน์ที่กว่าจะได้เป็นรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็ผ่านการฉีกมาแล้วก็เชื่อว่าเป็นการกรองที่อย่างดีและอย่างจริงๆแล้วถ้าใจของตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายค้านดีกว่านะคะเพราะว่าอยู่ยากมากในการบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้และแถมยังมีกรรมการที่เรียกว่ากรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคุมแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็คุมอีกเพราะฉะนั้นการทำงานของรัฐบาลอยู่ในลักษณะที่ถูกคุมกัน
แต่ถ้าเป็นการที่ว่าเข้าใจกันระหว่างกรรมการยุทธศาสตร์ชาติศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ก็สบายมากอยู่ได้อย่างสบาย แต่ถ้าตราบใดถ้าอยู่คนละขั้วกันแล้วแล้วมาบริหารประเทศท่านจะไปได้ไม่ไกลอาจจะไม่ถึงอาจารย์ยุทธพรถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์สดศรีพูดก็คือว่าให้ประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านซะเนี่ยการตั้งรัฐบาลรูปแบบจะออกมาอย่างไรถ้าประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านเนี่ยแน่นอนว่าพลังประชารัฐลำบากเลยเพราะว่าจะขาดเสียงไปประมาณ50กว่าเสียงก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งไปได้ยากในสภาผู้แทนราษฎรไปได้ยากแต่ว่าถ้าประชาธิปัตย์ไปรวมแน่นอนตอนนี้เกิน255ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนสักครู่ครับว่าพรรคขนาดกลางเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ดีภูมิใจไทยก็ดีคือจุดที่จะชี้ได้เลยว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลดังนั้นถ้าอย่างนี้คือภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ต้องเข้ากับพลังประชารัฐถึงจะมีรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากที่มีเสียงข้างมากสำหรับในขั้วพลังประชารัฐนะครับครับวันนี้มันมีข่าวกระแสข่าวดิวเหนือเมฆใหม่แล้วครับคุณสุทธิชัยว่าผมเห็นแล้วผมก็ตกเพื่อไทยต่อสายมหาประชาธิปัตย์นะฮะจะให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาจับมือตั้งรัฐบาลกันไหมหันไปมองคุณนงค์ก่อนครับหันไปมองตาครับซิว่าหลังบ้านว่ายังไงช่วยกระซิบให้ฟังหน่อยฮะคือมันไม่มีหลังบ้านนะการเมืองเนี่ยก็มีพรรคพวกกันทั้งนั้นก็ต่อสายทาบทามกันทั้งสองภาคสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไปปัดยืนยันว่าวันนี้ไม่มีการที่จะตัดสินใจจนกว่าจะเป็นไปตามข้อบังคับที่เราต้องปฏิบัติกรรมการบริหารสสจะร่วมกันตัดสินเพราะฉะนั้นไม่มีใครครับแล้วท่านหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์ท่านก็ลาออกและท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคด้วยท่านให้ท่านจุรินทร์เนี่ยเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคพรุ่งนี้เนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรียนได้เลยว่าขณะนี้อย่าเอาไปปัดไปบวกไม่ว่าขั้วไหนก็ตามพรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะชัดเจนเรียบร้อยด้วยผมว่าจะมีการถกกันพอสมควรในพรรคเอาแน่นอนครับเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการอยู่ปกติทำไมโหวตล่ะถ้าเห็นต่างกันอ๋อใช่โหวตทุกครั้งใช่โหวตใช่โหวตนี่ก็คือว่าทำองค์กรอ่ะ73ปีแล้วพรรคประชาธิปัตย์ครับ73ปีแล้วพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นว่าทำองค์กรตรงนี้เนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของไงไม่มีบริษัทใดมาเป็นเจ้าของครอบครัวใดมาเป็นเจ้าของอันนี้ก็คือว่าทำองค์กรของเราเพราะฉะนั้นที่ใครจะอยากมีเจ้าของยังมีเจ้าของอย่างนี้ยังมีเจ้าประชาชนไงไหนๆถามถึงกระแสในประชาธิปัตย์แล้วถามให้หมดเลยแล้วกันนะครับอีกกระแสนึงก็คือว่าตอนนี้สมาชิกสายที่เป็นกลุ่มเพื่อนคุณหมอวรงค์ครับซึ่งมีความใกล้ชิดกับคุณสุเทพนะครับพยายามจะทำให้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เนี่ยเป็นผู้ที่ตัดสินใจแล้วเข้าทางกลุ่มนี้เพื่อจะได้ไปซบพรรคพลังประชารัฐให้ง่ายขึ้นเพราะถ้าปล่อยให้กรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับคุณอภิสิทธิ์ตัดสินใจเนี่ยก็อาจจะเป็นฝ่ายค้านอย่างที่อาจารย์ยุทธพรบอกได้ตอนนี้ข้างในเขาล็อบบี้กันอย่างนั้นจริงไหมฮะก็มีการเคลื่อนไหวอย่างที่เป็นข่าวจริงนะครับแล้วก็คุณถาวรเองซึ่งก็เป็นส.ส.วุฒิคนหนึ่งเนี่ยก็ได้แถลงข่าวออกไปแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนในส่วนพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีมติแต่เราก็ห้ามไม่ได้ไงประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นพรรคที่ค่อนข้างมีความเสรีในการที่จะแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยกรรมการบริหารก็จะประชุมกันสองเรื่องสำคัญเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการที่จะให้มีการประชุมเพื่อจะมีการเลือกกรรมการบริหารแต่ว่าการเลือกกรรมการบริหารจะมีอยู่เรื่องหนึ่งคือการเลือกหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นระบบ primary นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือว่าในเรื่องของการที่เราจะต้องรอการรับรองผลของกกต.ส.ส.อย่างเป็นทางการวันที่9พฤษภาคมเนี่ยมันอาจจะเนิ่นนานเกินไปนั่นสิเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับหรือไม่เพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการตัดสินกันแต่เรียนยืนยันนะไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านไม่มีใครที่จะตอบตกลงใครได้นะครับไม่ว่ากลุ่มหรือบุคคลนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตอบตกลงในภาวะเช่นนี้เนี่ยคุณอลงกรเองซึ่งเคยแข่งขันจะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยในภาวะเช่นนี้อยากเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไหมไว้พุ่งมาเลยนี่ก็ถามแล้วกันคิดไหมไม่ใช่ประเด็นนี้นะที่เชิญมาพูดมาแต่ที่เราคุยกันเนี่ยมันต้องเข้าไปสู่ที่ว่าแล้วใครจะเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์ไงในวิกฤตนี้นะเพราะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเนี่ยเราก็จะเห็นประชาธิปัตย์ปรับตัวได้ผู้นำคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่สำคัญผมคิดว่าสเปคของหัวหน้าพรรคสำคัญกว่าคือวันนี้เนี่ยเลิกมองหน้ากันว่าจะเป็นใครต้องเอาสเปคว่าสเปคหัวหน้าพรรคในภาวะอย่างนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับหนึ่ง
แน่นอนต้องเป็นนักปฏิรูปแน่นอนเสียงเห็นพ้องต้องการทุกกลุ่มเลยว่าถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปใหญ่นะครับสองก็คือว่าจะต้องเป็นสสอุโสแน่นอนนักการเมืองอุโสแน่นอนครับแล้วก็ได้พิสูจน์ถึงคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับทั้งสมาชิกซึ่งเรามีอยู่หลายล้านคนนะครับผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญมากแล้วหัวหน้าพรรคเนี่ยจะต้องพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าประชาธิปัตย์จะเลือกหัวหน้าพรรคจะต้องกำหนดสเปคไม่ใช่การที่มาดูหน้าดูตากันเหมือนในอดีตแต่กำหนดสเปคนี่หาคนที่เหมาะสเปคนี่ก็ไม่ใช่ง่ายก็เรามีบุคลากรเยอะนะฮะแต่เราผมดูระดับแกนนำที่น่าจะเป็นได้เนี่ยก็หืดขึ้นคอมีหลายคนครับใช่หืดขึ้นคอทุกคนก็ไว้คุยกันเรื่องเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคุณสุริชัยครับเรามีอีกท่านหนึ่งที่จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณวราวิทย์คุณสุริชัยอยู่แล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันบ้างครับครับคุณสมศักดิ์ครับแม้ว่าจะถอยห่างจากการเมืองไปแล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจจะต้องมีต่อสายคุยกับบรรดาสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนากันบ้างนะฮะเพราะว่าตอนนี้คุยกับคุณท็อปวราวุธก็ยังไม่ได้ให้คำตอบอะไรมากคุณสมศักดิ์พอจะทราบไหมว่าชาติไทยพัฒนาเขาจะยังไงดีครับจะเลี้ยวไปทางไหนครับจริงๆแล้วผมต้องกลับเรียนเลยนะว่าหลังจากที่ผมออกมาจากพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วเนี่ยผมไม่ได้หวนกลับไปเลยฮะแล้วก็ไม่ได้ไปพูดคุยกับแกนนำของพรรคชาติไทยพัฒนาเลยนะผมก็ถือว่าผมหลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วก็มาวางตัวเป็นนักสังเกตการเลือกตั้งเท่านั้นเองเป็นนักสังเกตการการทางการเมืองครับครับถ้าถามในนามของนักสังเกตการล่ะครับถามบ้านถึงบ้านหลังเก่าอย่างพรรคชาติไทยเนี่ยณวินาทีนี้คุณสมศักดิ์ประเมินว่าพรรคชาติไทยควรจะวางสถานะยังไงดีครับจริงๆแล้วผมไม่บังอาจนะมันเป็นกิจการของภายในพรรคเขาครับแล้วพอเราออกมาแล้วเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่ผมอยู่เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่กล้าที่จะแสดงความเห็นแทนครับในฐานะเป็นนักการเมืองครับแต่ถ้าหากว่าเป็นความเห็นส่วนตัวที่มองในภาพรวมอย่างเงี้ยผมจะมองได้ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคหนึ่งพรรคใดเนี่ยผมพอจะมองได้ครับครับแล้วก็เราวิเคราะห์ว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้มีปัญหามากเพราะว่าทั้งสองซีกนี่เสียงปริ่มปริ่มกันนะครับในฐานะที่เป็นคนวงการการเมืองมายาวนานคุณสมศักดิ์บอกว่าทางออกมันควรจะเป็นอย่างไรคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยปัญหามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะถ้าหากว่าฝ่ายการเมืองวันนี้ทำตามเจตนารมณ์ของพรรคการเมืองทำตามอุดมการณ์ของพรรคการเมืองที่ตัวเองสังกัดอยู่เนี่ยมันมีเป้าหมายเดียวกันทั้งนั้น คือนำประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤตนำประเทศให้หลุดพ้นจากหลุมดำของการที่จะหนีการใช้มาตรา44ของการที่จะสลัดตัวเองให้พ้นจากคสช.แล้วเดินไปสู่ประชาธิปไตยใหม่แม้ว่าวันนี้กติกาของประชาธิปไตยเนี่ยมันจะไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราหวังแต่เราก็มีอนาคตที่เราจะต้องจับมือกันเพื่อนำประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆกลับคืนมาผมว่าถ้ามองตรงนี้เป็นเป้านะฮะอย่าไปมองว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลใครจะมาเป็นแกนนำอะไรอย่างนี้ถ้ายังมองกันตรงนี้เป็นตัวเริ่มต้นในการที่จะช่วงชิงกันเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงชิงกันเป็นผู้นำประเทศเนี่ยมันสลับตัวเองไม่พ้นหรอกครับแล้วมันก็จะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของตัวเองผมถือว่าไม่เคารพเจตนารมณ์ของตัวเองของอุดมการณ์ของพรรคเองผมว่าน่าจะตั้งสติเลยนะแล้วก็หันมาคุยกันว่าวันนี้เจตนาปัญหาหลักเลยของทุกคนวันนี้รู้อยู่คือต้องการหนีมาตรา44ต้องการสลัดตัวให้พ้นจากคสช.ถ้าเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะฮะแล้วมาจับมือกันให้แน่นๆ379เอาทันโทษ371เสียงจาก500เสียงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะฮะในรัฐธรรมนูญก็เขียนอยู่แต่เรื่องอยู่แล้วมีสว.แค่250แต่มีสส.ตั้ง500คนแล้ว500คนเนี่ยคุณจะผนึกพลังกันแค่376คนเนี่ยผนึกกันไม่ได้ผมว่าก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องหยุดเพื่อก็มาตั้งสติดีๆนะฮะว่าเป้าหมายหลักตัวนี้คืออะไรเดินไปสู่เป้าหมายหลักตรงนั้นให้ได้แล้วก็ถ้าจะสู่เป้าหมายรองคือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลกันครับทีนี้บังเอิญฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีส่วนที่หลงเหลือมาจากคสช.
ดังนั้นเขาก็เลยสลัดแนวคิดนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าคนที่สร้างผลงาน5ปีพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะอยู่ต่อนั่นคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดอำนาจดังนั้นจะให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยมาร่วม376คงไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่นับพลังประชารัฐที่เหลือเนี่ยคิดว่าเข้าร่วมกันได้ไหมครับคือจริงๆเนี่ยผมไม่อยากจะมองพลังประชารัฐหรือมองพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดนะครับผมอยากจะมองเป็นภาพรวมว่าพวกเราในฐานะที่เป็นนักการเมืองที่มีเจตนาดีต่อชาติบ้านเมืองเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยลองมาตั้งหลักดีแบบนี้ฮะแล้ววันนี้อย่าไปมองเลยว่านี่เป็นการสืบทอดนี่เป็นฝ่ายเผด็จการเพราะวันนี้ทุกอย่างมันเข้าสู่กระบวนการของระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันหมดแล้วครับเพียงแต่ใครเห็นต่างจากคุณมองว่านี่ไม่ใช่ปัจจัยประชาธิปไตยผมว่าต้องเอาตรงนี้วางไว้ก่อนนะฮะจะไปคิดเรื่องนี้คิดเรื่องว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงในการที่จะรวบรวมพวกเราฝ่ายการเมืองทั้งหมดเลยเนี่ยอย่าไปอาศัยสว.สว.นี่เราพึ่งพาอาศัยไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาจากฝ่ายการเมืองที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นระบบเอกหรือระบบบัญชีก็แล้วแต่จับมือกันมาให้มั่นตั้งหลักตรงนี้ให้ได้ก่อนนะพอตั้งหลักตรงนี้ได้เฮ้ยเราสนับสนุนกันและกันนะในการที่จะเอาคนในจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่ามาจากฝ่ายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอนี่เราก็ต้องยอมรับเอาตรงนี้มาเป็นตัวตั้งมารวมกันให้ได้ก่อนแล้วพอรวมตัวกันได้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายท่านฝ่ายรัฐบาลนี่ผมว่าตรงนี้จะสง่างามมากเลยถ้าหากว่าเป็นรวมกันสนับสนุนให้คนที่อยู่ในระบอบอยู่ในกติกาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจริงๆเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยถอยออกมาซะทำหน้าที่เป็นฝ่ายทำหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบเป็นฝ่ายนิติบัญญัติผมว่าตรงนี้จะเป็นความงดงามและตรงนี้แหละจะเป็นทำให้ประชาชนเห็นความหวังของสังคมใหม่ครับความหวังของประเทศไทยใหม่ครับคุณสมศักดิ์มันจะเป็นไปได้เหรอครับผมลองนึกภาพตามคุณอลงกรณ์นั่งอยู่ด้วยจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับสมมติว่าพรรคประชาธิปัตย์ครับคือตรงนี้ครับผมที่บอกไงว่าคุณต้องละวางก่อนในเมื่อคุณเริ่มต้นเป็นความขัดแย้งมันก็ขัดแย้งตลอดแต่ถ้าเราเริ่มต้นว่าวันนี้เราจะนำพาประเทศของเราให้หลุดพ้นสลัดตัวเองให้พ้นจากหลุมดำที่ว่าเนี่ยเราต้องหันหน้ามาหากันแล้วต้องมามองดูนะว่าในอดีตเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นวันนี้เขาชี้หน้ามาที่ฝ่ายการเมืองทั้งนั้นว่าเพราะฝ่ายการเมืองทำให้เกิดปัญหานี้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องสังวรแล้วฝ่ายการเมืองต้องมากลับมาเรียกเกียรติภูมิมาเรียกความน่าศรัทธาความเชื่อถือของฝ่ายการเมืองให้กลับมาใจผมคิดนะครับผมในรอบวงการเมืองเนี่ยผมกล้าที่จะลงไปเล่นเองถ้าจะลงไปคุยกับทุกพรรคการเมืองว่าเฮ้ยเราเอาอย่างนี้ไหมเพราะเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของทุกพรรคจะไม่เหมือนกันหมดท่านเห็นไหมครับไม่มีพรรคไหนเลยบอกจะพาประเทศให้หยุดอยู่กับที่มีแต่จะพาประเทศให้ก้าวต่อไปก้าวต่อไปแล้วถ้ายังมาติดจับอย่างนี้คุณไม่มีทางก้าวต่อไปได้เลยครับครับการที่ไม่ได้อยู่ในการเมืองทำให้คุณสมศักดิ์พูดอย่างนี้ได้นะ ใช่ไหมถ้าคุณสมศักดิ์ยังอยู่ในพรรคการเมืองผลเลือกตั้งออกมาอย่างนี้คงพูดอย่างนี้ไม่มีใครฟังเท่าไหร่ก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยคุณสุทธิชัยว่าถ้าหากว่าเอาผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับคือคุณจะต้องเป็นรัฐบาลคุณจะต้องเป็นนายกถ้าเอาตรงนี้มาเป็นตัวตั้งแล้วก็ยากที่จะคุยกันละต้องเอาว่าประเทศต้องชนะเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นตัวตั้งก่อนไปลงก่อนถ้าเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งเนี่ยแล้วมาคุยกันเนี่ยผมว่ามันก้าวพ้นหลุมดำได้แต่ถ้าหากว่ายังติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ยากครับผมเอาคุณแต่ผมไม่เอาฝ่ายนี้ตรงนี้เป็นฝ่ายเผด็จการตรงนี้โกงมันก็ไล่กันเป็นอย่างเงี้ยไม่มีทางจบสิ้นนะครับคุณสมศักดิ์ประชาชนก็จะหวังได้ยังไงคุณสมศักดิ์ถือสายรอสักครู่นะครับผมอยากวาดภาพอย่างนี้ข้อเสนอของคุณสมศักดิ์สมมติสถานการณ์ว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะโหวตให้นายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคอันดับที่1ก็คือพรรคเพื่อไทยก็คือคุณหญิงสุดารัตน์นะครับแล้วก็ให้ผ่านด่าน376นี้ไปก่อนเพื่อปิดสวิตช์สว.อย่างที่พูดกันเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นประชาธิปัตย์ก็ถือว่าตัวเองเป็นเสียงข้างน้อยเพราะว่าได้เสียงในสภาผู้แทนราษฎรน้อยก็กลับไปเป็นฝ่ายค้านคุณอลงกรณ์ภาพนี้มันมีทางที่จะเกิดขึ้นได้ไหมผมตอบแทนคุณอลงกรณ์ต้องประชุมกันครับความจริงผมตอบพี่สมศักดิ์นะครับเพราะว่าอยู่การเมืองกันมานานแล้วเนี่ยความจริงตั้งความหวังไว้มากนะว่าการเลือกตั้ง24มีนาคมจะเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตแล้วก็การกลับคืนสู่ประชาธิปไตยแล้วก็หวังว่าคะแนนเสียงที่ประชาชนจะชี้ขาดออกมาเนี่ยน่าจะมีความเด็ดขาด
แต่ว่าเมื่อผลออกมาอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เกิดภาวะที่เกิดเสียงปริ่มก้ำกึ่งกันนะครับขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เราพ่ายแพ้เกินคาดครับพรรคต้องกลับมาปฏิรูปตัวเองกลับมาวิเคราะห์จุดอ่อนโทษใครไม่ได้อีกละครับดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยจึงต้องขึ้นอยู่กับ2เรื่องหนึ่งก็คือการที่จะต้องฟื้นฟูพรรคฟื้นฟูศรัทธาประชาชนนั่นก็คือกรรมการชุดใหม่ที่ต้องมาตัดสินไม่ใช่กรรมการชุดนี้ครับไม่ใช่ที่บอกว่าต้องประชุมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของขั้นตอนแต่มันต้องทำใช่แล้วมันก็เป็นความชอบธรรมและความถูกต้องที่กรรมการบริหารชุดรักษาการเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินอนาคตซึ่งรวมถึงการร่วมรัฐบาลดังนั้นเนี่ยจะถามผมอย่างไรเนี่ยถึงวันนี้ถ้าผมแม้แต่ผมเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผมก็ยังตอบไม่ได้จนกว่าผมจะต้องประชุมมติของกรรมการบริหารกับส.ส.นี่มันเป็นกฎหมายพรรคดังนั้นเนี่ยเราไม่ใช่พรรคเผด็จการเราไม่ใช่พรรคที่มีใครเป็นหัวหน้าไงที่จะฟันธงทุบโต๊ะได้เลยแต่ถามบอกว่าเรารีบร้อนถึงขนาดนั้นเลยไม่ใช่การเลือกการเริ่มต้นที่จะเดินหน้ารัฐสภาจะเกิดขึ้น15วันภายใน15วันหลังจากมีการรับรองผลนี่คือกฎหมายกำหนดไว้อย่างนี้เพราะเมื่อกำหนดไว้อย่างนี้เนี่ยมีการรับรองส.ส.นะครับ9พฤษภาคมหลังจากวันพิธีสำคัญแล้วเนี่ยจะต้องมีการมีพิธีเปิดรัฐสภานะครับเปิดแล้วเนี่ยก็คือเป็นการเริ่มต้นสมัยประชุมที่1ครับจากนั้นภายในสัปดาห์นั้นนะก็จะต้องมีการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาหรือประธานวุฒิครับเมื่อได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็คือการนัดที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะเอิ้นว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ในบทเฉพาะการครับว่าการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากรัฐสภาครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ376เสียง250เป็นวุฒิเอาละ126มาจากส.ส.ถามบอกว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนครับจากนั้นเนี่ยเมื่อได้นายกรัฐมนตรีแล้วถึงจะเริ่มสู่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มาแถลงนโยบายเมื่อแถลงนโยบายเนี่ยคสช.หรืออำนาจมาตรา14อะไรทั้งหมดจะสลายหมดครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่เราต้องรอไงครับงั้นจะมาเร่งรัดตอนนี้ก็เหมือนอย่างที่บอกอ่ะคะแนนมันขึ้นลงเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการครับสอยกันครับใครทำธุรกิจที่คุณสมศักดิ์แนะนำเนี่ยหมายความว่าเลือกคิดไปถึงเรื่องพรรคไหนเป็นอะไรเนี่ยทั้งหมดในสภาล่างเนี่ยจับมือกันซะเพื่อที่จะเป็นแนวคิดที่ดีผมได้ฟังคุณสมศักดิ์ได้พูดมาก่อนหน้านี้ไม่กี่วันมานี้นะผมคิดว่าก็เป็นแนวคิดที่ดีนะถ้าหากว่าพรรคการเมืองจะได้สำนึกสำเนียกในการที่จะมาร่วมกันครับทำให้วันที่24มีนาเป็นการเลือกตั้งของประชาชนเป็นการเริ่มต้นใหม่แต่มันเกิดไม่ได้เพราะอะไรเงื่อนไขทางรัฐธรรมนูญไม่ใช่นี่คือสปิริตของพรรคการเมืองเลยถ้ามาเจอกันเองน่าทำได้อยู่แล้วคือทุกคนอยากจะทำอย่างนั้นนะครับทุกคนอยากจะทำในการที่จะรวมเสียงให้ได้แบบนั้นแต่มันก็ต้องมีคนเริ่มต้นครับนะต้องมีการเริ่มต้นแล้วต้องเรียนจริงๆว่าผมเองเนี่ยต้องการที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งต้องการก้าวข้ามระบอบทักษิณก้าวข้ามระบอบสืบทอดอำนาจนะมาเริ่มต้นประชาธิปไตยใหม่ครับครับแต่เราก็หวังอะแต่ว่ามันเป็นจริงได้แค่ไหนในเมื่อภาคการเมืองเองในขณะนี้ต้องยอมรับว่าก็มี2ขั้วชัดๆเลยนะ2ขั้วที่รุนแรงด้วยเพียงแต่เปลี่ยนเท่านั้นเองจากเดิมประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยกลายมาเป็นพลังประชารัฐกับเพื่อไทยครับครับประชาธิปัตย์เนี่ยได้ประกาศสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหลักการสำคัญของประเทศนะคือประชาธิปไตยสุจริตนะแล้วก็บอกเลยว่า1เราไม่เอาเรื่องการสืบทอดอำนาจนี่คือคำประกาศของคุณอภิสิทธิ์ครับ2ก็คือเราไม่เอาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่ประชาชนไม่เลือกเราอ่ะครับทำอย่างไรอ่ะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยอำนาจในการต่อรองอำนาจในการที่จะดำเนินขับเคลื่อนไปเนี่ยมันต้องใช้เป็นกระแสหลักครับเดี๋ยวเราลาคุณสมศักดิ์ก่อน ยังอยู่ในสาย คุณสมศักดิ์ครับผมถามอีกคำถามนึงสุดท้ายครับเมื่อสักครู่ที่คุณสมศักดิ์เป็นความหวังว่ามันจะเกิดขึ้นที่พรรคการเมืองมาจับมือกันได้นะครับ แต่ถ้าถามลึกๆประเมินจากความเป็นจริงในทางปฏิบัติเนี่ยคุณสมศักดิ์คิดว่ามันเกิดขึ้นได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคือจริงๆเลยที่ผมกลับเรียนนะครับว่าถ้าหากว่าแต่ละพรรคนะยึดถึงอุดมการณ์ยึดถึงเจตนารมณ์ของตัวเองในระหว่างหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งสัญญาประชาคมเนี่ยแล้วเดินไปสู่ตรงนั้นเนี่ย
มันเป็นไปได้แน่นอนนะเพราะทุกคนพูดเหมือนกัน5ปีที่ผ่านมาอยากจะพาประเทศเนี่ยให้หลุดพ้นสักทีนึงอยากจะพาประเทศก้าวไปตรงนู้นอยากจะพาประเทศก้าวไปตรงนี้ซึ่งการจะก้าวไปได้เนี่ยคุณต้องค้นหลุมดำซะก่อนคุณต้องพยายามหารัฐบาลให้ได้แล้วให้คสช.เนี่ยพ้นออกไปมาตรา44ซึ่งเป็นยาดำยาสำเร็จรูปเอามาใช้ไม่ได้แล้วและต่อไปนี้เหลือแต่การเมืองล้วนๆผมยังเชื่อนะในระบอบประชาธิปไตยนี้มีแต่การเมืองเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาการเมืองด้วยการเมืองได้ถ้าหากว่าแต่ละฝ่ายยึดถือเจตนารมณ์และก็องค์รวมการของตนเองผมยังอยากจะเห็นนะคุณอลงกรในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองในชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยนะผมว่าคุณอลงกรก็ทำได้และท่าทีของคุณอลงกรเนี่ยไม่ใช่คนแข็งกร้าวคุณอลงกรเป็นคนที่ตระหนี่ตระนอมและหลายคนก็ยอมรับบทบาทโดยเฉพาะช่วงที่มาทำหน้าที่เป็นสปช.ประธานที่นะสปช.ผมก็คิดว่าคุณอลงกรเนี่ยผมมีที่นะถ้าว่าผมอยู่ในวงการเมืองเนี่ยผมก็จะจับมือกับเพื่อนร่วมรุ่นไม่ว่าจะเป็นคุณจุลินไม่ว่าจะเป็นคุณอลงกรเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยต่างพรรคต่างพวกเรามาคุยกันแล้วก็เฮ้ยเราเดินไหมเพราะเพื่อนเราเนี่ยแต่ละพรรคมีทั้งนั้นนะฮะเพื่อนแต่พรรคนี่ต้องยอมรับนะว่าการเมืองเนี่ยบางทีเนี่ยพวกนี่สำคัญกว่าพรรคไอ้เป็นพวกนี่เป็นพวกกันชั่วนิรันดร์แต่พรรคนี่มันไม่ยั่งยืนหรอกครับครับครับแต่ถ้าเป็นมีพรรคพวกอยู่ในนั้นเรามาคุยกันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับผมยังอยากจะให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็ก้าวเดินไปสู่ตรงนี้ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณสมศักดิ์นะครับผมเชิญไปดื่มกาแฟด้วยกันควรจะเลยอย่างนี้อาจารย์ยุทธพรวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้แค่ไหนผมคิดว่าวันนี้เนี่ยความเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยต้องถามคนที่อยู่ในสภานะฮะแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดว่าคนอยากให้เห็นอย่างเงี้ยมากครับคนที่อยู่ในสภาก็อาจจะฟังพวกเรานะก็จะฟังว่าเขาถูกต้องเขาจะไปติดกับดักเก่าๆแต่ว่าถ้าเขาฟังประชาชนอย่างพวกเราถูกต้องครับที่กำลังบอกว่าผมกำลังจะเมื่อสักครู่มาถึงตรงประชาธิปัตย์เนี่ยเมื่อสักครู่คุณอลงกรพูดได้ดีมากก็คือว่าแต่ก่อนเป็นความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ครั้งนี้กลายเป็นประชารัฐกับเพื่อไทยประชาธิปัตย์ถอยออกมาและวิกฤตนี้อาจจะเป็นโอกาสสุดยอดของประชาธิปัตย์ก็ได้บทบาทกลายเป็นผู้นำทางความคิดได้เพราะคุณไม่มีอะไรจะเสียหายมากกว่านี้แล้วแล้วสิ่งที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยนอกจากคุณสมศักดิ์แล้วนะครับผมยังได้ยินแนวคิดอย่างเนี้ยอย่างกว้างขวางมากมายว่าวันนี้ถ้าประชาธิปัตย์เนี่ยจะกู้วิกฤตศรัทธานะมาร่วมปิดสวิตช์สวนะแต่อาสาตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายค้านที่จะตรวจสอบรัฐบาลที่เกิดขึ้นครับอันเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับการที่ประชาธิปัตย์นั้นจะพลิกฟื้นนะสถานการณ์ตรงนี้ได้อาจารย์แต่ว่าแต่ละพรรคการเมืองเขาก็มีแฟนๆมีฐานเสียงของตัวเองอย่างประชาธิปัตย์อาจจะมีคนมีบางส่วนแหละไม่ชอบเพื่อไทยไม่ชอบคุณทักษิณก็เลยเลือกประชาธิปัตย์ถ้าวันนึงประชาธิปัตย์เกิดไปยกมือให้นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแต่อาสาตัวเองเป็นฝ่ายค้านเนี่ยที่จะตรวจสอบต่อไปหลังจากรัฐบาลได้เกิดขึ้นก็เชื่อว่าอธิบายกับฐานเสียงของเขาได้สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ก็คือการที่ผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปทุกคนเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเจตจำนงทางการเมืองของพี่น้องประชาชนที่ถูกส่งผ่านกระบวนการในการเลือกตั้งเข้ามาวันนี้คณิตศาสตร์การเมืองต้องเอาไว้เป็นเรื่องหลังๆนะแต่ถ้าเราคณิตศาสตร์การเมืองตัวตั้งเนี่ยครับก็บวกเดี๋ยวฝั่งนี้255เดี๋ยวฝั่งนี้245กลับไปพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยนะบ้านเมืองไม่มีทางอาจารย์สดศรีมองว่าเป็นไปได้ไหมประชาธิปัตย์จะเล่นบทพระเอกน่าจะทำได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์รู้ดีว่าศรัทธาของประชาชนเสื่อมลงไปในสำหรับในพรรคของประชาธิปัตย์น่าจะกอบกู้นะศรัทธาที่ของประชาชนได้ในช่วงนี้แล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นช่วงสำคัญที่สุดของพรรคนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่ไม่ใช่อยู่เฉพาะประชาธิปัตย์พรรคการเมืองต่างๆก็ควรจะตระหนักอย่างที่ท่านสมศักดิ์พูดว่าควรจะมีจุดยืนว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปสำหรับการที่จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือคนเก่าก็แล้วแต่ค่ะครับผมได้ยินคุณธนาธรเสนอแนวคล้ายๆกันแต่กันพลังประชารัฐออกไปบอกว่าถ้ากันพลังประชารัฐออกพรรคอื่นๆที่เหลือเนี่ยรวมกันเกิน376ก็สามารถที่จะเลือกนายกได้โดยไม่ต้องให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกสกัดกันการสืบทอดอำนาจสำเร็จแต่ที่คุณสมศักดิ์พูดเอาพลังประชารัฐมาร่วมด้วยอยู่ในกระบวนการนี้ซึ่งอาจจะไม่ง่ายนักแต่ก็ควรจะพยายามแต่เราก็ต้องเปิดใจสำหรับเขาใช่ไหมใช่ไหมเราก็ต้องเปิดใจสำหรับเขาเพราะว่าทุกคนคือผู้แทนราษฎรนี่ผมบอกไปสักครู่ครับจิตสำนึกของความเป็นผู้แทนเนี่ยมันอยู่ที่เจตจำนงของประชาชนนะคราวนี้ถ้า
ผู้แทนราษฎรสามารถที่จะทำหน้าที่และตอบสนองต่อเจตจำนงได้ปัญหาการเมืองจะลดลงนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลไกทุกอย่างเมื่อมันเข้าสู่ระบบปกตินะกระบวนการก็จะเดินหน้าไปได้แล้ววันนี้สิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่เฉพาะพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับทุกพรรคการเมืองเนี่ยนะวันนี้ถ้าละวางในเรื่องของคณิตศาสตร์การเมืองแล้วมาคุยถึงผลที่บ้านเมืองจะได้รับเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะส่วนจะมีพรรคไหนเขาเห็นคล้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าจะปิดสวิตสวได้หรือปิดไม่ได้อะไรก็ตามแต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคงจะต้องดีเบตกันเรื่องนี้พอสมควรและคณิตศาสตร์การเมืองเนี่ยสูตรได้ออกมาประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกตัวเลขนี้นะหน้าจุดนี้นะฉะนั้นประโยชน์ที่ประชาธิปัตย์จะได้คือบทบาทในยามวิกฤตที่ตอนนี้เราเห็นว่ากำลังจะเจอเดดล็อกถ้าประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่าเราเสนอจะปลดล็อกและเราพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านและในการเป็นฝ่ายค้านนั่นแหละคือการฟื้นฟูภาพฟื้นฟูคุณภาพของพรรคประชาธิปัตย์ไปในตัวและผมเชื่อว่าสสรุ่นใหม่ๆนะนิวเดมเนี่ยนะครับที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะคิดแนวทางต่างๆที่ไม่เหมือนกับโอเดมที่เท่าไหร่ก็ได้ความจริงผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะครับผมจะนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารเพื่อที่ทุกคนได้รับทราบถึงแนวคิดในการที่จะปลดล็อกเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเดินได้อย่างสง่างามแล้วก็ก้าวข้ามความขัดแย้งสภาเดินได้มีระบบเช็คแอนด์บาลานซ์สมดุลตรวจสอบนะครับก็น่าจะเป็นข้อคิดที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรครับถ้าถามส่วนตัวเนี่ยคุณอลงกรสามารถจะยกมือให้นายกรัฐมนตรีอีกพรรคนึงแล้วสุดท้ายตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านได้ไหมครับคือความจริงมันคงไม่มีระบบแล้วนะครับคือมันทำได้แล้วมันก็จะเป็นรอยด่างเป็นรอยด่างวันที่ท่านหัวหน้าพรรคประกาศว่าจุดยืนก็คือไม่ยกมือให้ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกเนี่ยผมเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกเลยครับว่าท่านทำถูกละแม้ว่าผมจะเคยอยู่ในสปทมาก็ตามแต่พรรคต้องมีหลักการและประชาธิปัตย์เป็นพรรคหลักพรรคใหญ่ดังนั้นเนี่ยเมื่อที่ประชุมใหญ่พรรคนะครับและกรรมการบริหารมีมติให้เสนอหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีเราไปยกมือให้ใครไม่มีครับเพราะฉะนั้นจนกว่ากรรมการจะเปลี่ยนมติดังนั้นเนี่ยในการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยมันจะต้องมีความมั่นคงและมีหลักการไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ได้นะฮะไม่นั้นมันจะเป็นพรรคหลักอยู่มาตั้ง73ปีได้อย่างไรครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการเป็นพรรคหลักเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเป็นหลักของบ้านเมืองและประชาธิปไตยวันนี้เป็นโอกาสแล้วผมเชื่อว่าความดีชนะทุกสิ่งในที่สุดประชาชนจะเห็นถึงความดีและความตั้งใจของเราแต่ความเป็นห่วงคุณบรวิทย์ว่าประชาธิปัตย์ไปยกมือให้อีกคนหนึ่งเป็นนายกแล้วถอยมาเป็นฝ่ายค้านนี่จะได้หรือมันไม่จำเป็นนี่ประชาธิปัตย์ไม่จำเป็นต้องยกมือให้ใครเป็นนายกเลยก็ได้เพียงแต่รักษาระยะห่างถอยตัวเองออกมาจากการแข่งขันแล้วก็วางตัวเป็นคนให้ทุกอย่างเดินไปข้างหน้าได้และหยุดยั้งคสช.ได้หยุดยั้งการสืบทอดอำนาจทางรัฐประหารได้ตั้งหลักใหม่ประชาชนเลือกคนเหล่านี้แล้วถ้าสมการนี้พรรคประชาธิปัตย์เสียสละก้าวถอยออกมาเนี่ยทุกอย่างมันเคลื่อนตัวได้ใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับคือกระบวนการตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องยกมือก็ได้นะใช่งดออกเสียงนะคือไม่ร่วมกับฝั่งไหนเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะทางออกมีได้หลากหลายครับแต่ถ้าประเด็นก่อนข้ามประเด็นนี้เนี่ยครับผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านไม่ฝ่ายค้านผมกำลังคิดว่าการเป็นผู้นำประชาธิปไตยในการสร้างความเห็นพ้องต้องกันทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าพรรคการเมืองจะลองมาดูซิว่าเราจะทำอะไรได้ในการที่จะทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นนะครับใครจะเป็นรัฐบาลหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของการสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรายังเดินไปอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครได้แล้วประเทศจะแพ้ไม่ว่าจะเป็นคสช.ก็ดีนะครับการเดินหน้ารัฐบาลที่มีเสียงปริ่มมากๆเนี่ยถึงแม้จะได้เป็นนายกถามบอกว่าแล้วประเทศจะมีความเชื่อมั่นได้ไงการลงทุนเศรษฐกิจซึ่งวันนี้ภาวะความเสี่ยงของระหว่างประเทศในเรื่องเศรษฐกิจนี่เสี่ยงมากๆเลยเพราะเราต้องทำตัวเองให้เข้มแข็งดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นความคิดหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าพรรคปัตเองจะสามารถเข้ามามีบทบาทแต่ประการสำคัญถัดมาก็คือการยอมรับไงการยอมรับของสองฝ่าย ไม่ว่าเป็นพลังประชารัฐซึ่งคิดว่าเขาก็
จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเพื่อไทยเองเขาก็หวังว่าเขาจะเป็นรัฐบาลไงไอการที่จะทำให้สองข้างเนี่ยเราตบมือข้างเดียวไม่ดังแน่นอนถ้าทำตัวเป็นเขาเรียก honest broker หมายถึงว่าเป็นคนกลางที่ไม่มีผลประโยชน์ซึ่งประชาธิปัตย์ทำได้เพราะมาถึงจุดนี้50กว่าที่นั่งเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนจะต้องหาอำนาจกลับมาละเลียแผลหาทางออกฟื้นฟูบทบาทตรงนี้แหละผมคิดว่าไม่มีใครเล่นได้ดีเท่ากับประชาธิปัตย์ในยามนี้นะขึ้นกับว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคเพราะว่าทางเลือกอีกทางนึงคือตั้งรัฐบาลไร้เสถียรภาพยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครจะได้ประโยชน์คือถึงอย่างไรก็ตามในระบบรัฐสภาเนี่ยการยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่นั่นคือทางออกไม่ใช่ทางตันครับแต่วันนี้เนี่ยเราคิดว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วเนี่ยทำอย่างไรให้ดีที่สุดครับวันนี้เราติดล็อกรัฐธรรมนูญจริงๆครับเพราะว่านายกใช้เสียงของรัฐสภา376เสียงครับนะครับแต่ว่าเมื่อได้นายกแล้วเนี่ยในสภามีเสรีภาพแค่ไหนแน่นอนถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตนะเสียงอาจจะไม่มากแต่ก็อยู่ได้ครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนที่จะมาเป็นผู้นำรัฐบาลครับอาจารย์สดศรียังมองเห็นทางออกอื่นอีกไหมครับเพราะว่าทางออกเนี้ยดูเหมือนว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะนำไปที่พรรคการเมืองจะมาจับมือกันได้376เพื่อผ่าด่านนี้ไปได้เนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องนายกซะเป็นส่วนใหญ่นะว่าคุณจะเป็นนายกคนเดิมหรือคนใหม่นะซึ่งประเด็นในเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามุมมองของแต่ละแล้วก็มีการแยกเป็น2กลุ่มนะฮะเขาการมีการพูดกันมากว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นรัฐบาลแห่งชาติรวมกันและนายกคนใหม่ก็แล้วแต่นะมันจะแก้ไขวิกฤตอันนี้ได้ไหมมันจะได้ไม่ต้องมาว่ารวมกลุ่มนี้มันไม่สูตรมันเนื่องจากว่าการที่ได้รับสสมาเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากทั้งสองกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเอามารวมทั้งสองกลุ่มแล้วก็มีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นฝ่ายที่ตรวจสอบการทำงานของสภาต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราจะแก้ปัญหาได้น่าจะถูกจุดมากกว่าเพราะตอนนี้เราเถียงแต่เรื่องนายกว่าจะมาจากไหนกันแน่ค่ะอาจารย์สดศรีมองข้ามช็อตไปถึงถ้าเป็นรัฐบาลแห่งชาติแบบไม่มีฝ่ายค้านเลยอะไรแบบนี้มีฝ่ายค้านก็คือไม่ใช่เป็นเขาเรียกฝ่ายค้านคือกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านจะเป็นผู้คอนโทรลแล้วก็ดูแลการบริหารงานหรือที่จริงสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยตามรัฐธรรมนูญ5ปีแรกก็ให้มีบทบาทในการควบคุมการปฏิรูปประเทศด้วยนะรัฐบาลเนี่ยจะต้องไปรายงานนะฮะก็ยังมีบทบาทของสว250ก็เป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับการเรื่องออกกฎหมายอะไรต่างๆซึ่งท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปในส่วนนั้นแต่พูดถึง500คนเนี่ยนะฮะซึ่งจะต้องเขาเรียกดูแลเรื่องฝ่ายนิติบริหารอยู่และฝ่ายนิติบัญญัติในส่วนนี้ครับอันนี้พูดกันมากเหลือเกินว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าจะมีรัฐบาลแห่งชาติโดย อาจจะมาจากนายกอาจจะมาจากการพระราชทานและแล้วแต่อันนั้นก็อีกสูตรหนึ่งที่มีคนพูดกันนะครับในบางเวทีนะครับครับกกต.เนี่ยกลับมาเรื่องนี้เนี่ยสมมติว่าเกิดวิกฤตขึ้นมาในกกต.มีคนพยายามจะลงชื่อถอดถอนแล้วเนี่ยหรือว่ากกต.เองเกิดน้อยใจขึ้นมาเกิดลาออกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับจากนี้ไปขั้นตอนมันจะมีวิกฤตใหม่อีกรอบหนึ่งพอมีกระแสว่าจะมีการถอดถอนกกต.ก็มีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าการถอดถอนเนี่ยแน่นอนที่สุดนะระยะเวลาในการถอดถอนถ้าจะเอาใช้ในระบบของปปช.ครับเร็วมากนะคะแต่ถอดถอนไปแล้วเราก็ต้องมีกกต.ชุดใหม่ขึ้นมาในช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่องว่างเนี่ยไม่มีกกต.ทำงานการประกาศผลก็ยังไม่สำเร็จนะแล้วก็รอไปถึงเดือนพฤษภาด้วยอีกอะไรจะเกิดขึ้นนะแต่ก็อาจจะสมประโยชน์เพราะว่าคสช.ก็รักษาก็ทำงานต่อนะคะก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะก็ต้องถามว่าประชาชนที่คิดอยากจะถอดถอนต้องการอย่างนั้นเหรอนะคะหรือการที่ให้กกต.เขาแก้ตัวแก้ปัญหาของเขาก่อนให้เขาว่าหมดปัญญาจริงๆไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่กำลังคอมเมนต์กันอยู่เนี่ย
ค่อยมาคิดกันเพราะว่าการถอดถอนง่ายแล้วก็คิดว่าการมีกกต.ชุดใหม่เนี่ยท่านก็อย่าไปฝันว่าจะได้เป็นกกต.ที่มีประสิทธิภาพอะไรที่ถึงขั้นที่ทำตามใจท่านได้ทุกอย่างมันไม่ใช่นะทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็คิดว่าน่าจะให้โอกาสกกต.ชุดนี้เขาในการที่จะทำงานในลักษณะที่จะว่าแก้ตัวคงไม่ได้นะเป็นเรื่องที่ว่าทำอะไรที่มันถูกต้องแล้วก็สิ่งไหนที่เขายังสงสัยและข้องใจในตัวท่านแกพูดซะให้รู้เรื่องนะฮะการเก็บตัวอยู่กับห้องเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรผมสัมภาษณ์อาจารย์สดศรีเมื่อเช้าวันจันทร์หลังจากวันเลือกตั้ง1วันผมถามอาจารย์ว่าเต็ม10อาจารย์ให้คะแนนกกต.สักเท่าไหร่นะฮะตอนแรกอาจารย์ยังไม่ตอบฮะพอสักพักอาจารย์บอกว่าให้เกินครึ่งมานิดนึงผมก็คิดเอ๊ะเกินครึ่งเนี่ยมันแค่5 6เองนะถ้าเราเป็นกกต.เราคงตกใจเหมือนกันนะอาจารย์ตอนนี้ผ่านมา 3-4 วันแล้วหลังการเลือกตั้งอาจารย์ให้คะแนนเท่าไหร่เต็ม10ครับขอดูพฤติกรรมอีกขอดูยาวๆระยะยาวมันดีขึ้นจาก6แล้วยังดีขึ้นจากถ้ากำลังใจให้เนี่ยเกินนะเกินครึ่งเพราะจริงๆเข้าใจนะว่าการเป็นกกต.ไม่ใช่เรื่องง่ายและความกดดันมีมากในส่วนต่างๆแต่อย่าให้เขามองว่าท่านกำลังทำเพราะว่ามี hidden agenda อะไรที่อะไรเขากำลังถามว่าอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นมาแล้วทำไมถึงเกิดปัญหาอย่างบัตรไม่ตรงอะไรต่ออะไรเหล่านี้สิ่งที่จะดีที่สุดสำหรับกกต.ชุดนี้ท่านต้องอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและเคลียร์ตัวท่านซะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่าให้เกิดความเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นพวกนิวเดมหรือพวกไหนก็ตามนะฮะให้ชัดเจนแล้วหลังจากนั้นท่านก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ถือว่าอาจจะทำให้ท่านเนี่ยมองดูแล้วเกิดวิกฤตศรัทธายิ่งขึ้นนะถ้าเกิดวิกฤตศรัทธาต่อไปจะไม่มีกกต. อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปแน่นอนที่คนงงมากตัวเลขชุดหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 65% วันนี้มันขึ้นมาเป็น 74%คนก็ยิ่งสงสัยใหญ่ว่าเอ๊ะตัวเลขนี้มันมาได้ยังไงไปได้ไงอาจารย์ยุทธพรพอจะเดาได้ไหมครับคือตัวเลขตรงนี้เป็นสิ่งที่กกต.ต้องอธิบายให้สังคมเนี่ยคลายข้อแข็งใจนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยผู้ไปใช้สิทธิ์อยู่ที่65นะแต่ปรากฏว่าพอประกาศรับรอง 100% เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกือบ 10% นะครับซึ่งถ้านับเป็นคะแนนเนี่ยก็คงหลายคะแนนอยู่ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยความชัดเจนยังไม่มีเลยนะวันเนี้ยสิ่งสำคัญตรงนี้ก็คือต้องบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะแนนมันตกหล่นตรงไหนมันมีอะไรที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่านะแล้วก็ตรงเนี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่ใช่ว่าประกาศเป็นทางการออกมาเนี่ยเปลี่ยนอีกนี่ยุ่งเลยนะรู้สึกพอพูดแว่วๆเหมือนกันบอกว่ามีหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานข้อที่จริงหลังนี้ขึ้นมานะฮะก็ต้องดูเข้าไปนะว่าคือความจริงช่วงแรกเนี่ยเป็น เป็นคะแนนที่ยังมาไม่ครบที่บอกว่า 94% ใช่ใช่เพราะฉะนั้นที่เหลืออีก 6% เนี่ยมันก็ทำให้จำนวนเปอร์เซ็นต์ของการใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมคิดว่าก็ต้องแฟร์เหมือนกันคือให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้คือหลายคนพยายามคำนวณครับมันเป็นประเด็นข้อเท็จจริงเพียงแต่ว่าในประเด็นข้อเท็จจริงก็คือว่าคือผมผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยรู้ดีว่าเวลาที่ยังนับไปได้ 80% เนี่ยแล้วเราจะบอกว่า 80% เนี่ยมาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้สิทธิ์ยังไม่ได้จนกว่าจะได้ร้อยตอนที่ประกาศ 94% ไม่ควรบอกเปอร์เซ็นต์แต่แกบอกเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาการเทียบกันนะครับแต่พอนับร้อยเนี่ยก็ถึงจะนับเปอร์เซ็นต์ได้ละแล้วถึงจะเอามาคำนวณว่าใน 100% ที่มาใช้สิทธิ์นะครับเอา500เนี่ยไปหารถึงจะมาคำนวณบัญชีรายชื่อตัวเลขบัญชีรายชื่อถึงเปลี่ยนไงเดิมเนี่ยมันอยู่ที่6เท่าไหร่60,000ตอนนี้ขึ้นมาเป็น71,000ครับเพราะตัวเลขมันก็เปลี่ยนผมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนนักเลยในการฟอร์มรัฐบาลขอให้ตัวเลขทุกอย่างนิ่งและนี่ก็เป็นเพียงผู้ชนะในเขตเลือกตั้งยังไม่ได้เป็นผู้แทนเพราะจะมีการร้องเรียนทุจริตมากดังนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าพรรคไหนจะโดนหายไปเขตเดียวก็ต้องคำนวณกันใหม่ก็ต้องคำนวณกันใหม่ใช่ใช่อันนี้คำนวณตัวเลขส.ส.เขตนะไม่ใช่คำนวณตัวบัญชีรายชื่อครับไอ้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่อ๋อใช่รวมทั้งสองอย่างเนี่ยครับคือฐานมันวางไว้ด้วยกันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยวันนี้ก็ดูลิเกออกโรงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอพรรคประชาธิปัตย์รอพรรคประชาธิปัตย์นะครับ
พระเอกตัวจริงจะมาออกอาจารย์ยุทธพรเวลาที่พรรคการเมืองเขาบอกว่าเขายังตอบไม่ได้เดี๋ยวรอผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อนเนี่ยนะที่จริงแล้วเขาดึงเวลาเพื่อให้ราคามันขึ้นให้หุ้นขึ้นหรือเปล่าก็คงหลายส่วนนะครับบางพรรคเขาอาจจะรอจริงก็ได้นะครับว่าตัวเลขที่จะออกมาเป็นยังไงนะบางพรรคเขาอาจจะรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการที่เขาจะตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งนะแล้ววันนี้ถ้าเราเห็นได้เลยก็คือว่าพรรคซึ่งค่อนข้างมีความชัดเจนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพรรคขนาดใหญ่นะเนื่องจากว่าพรรคขนาดใหญ่นั้นเนี่ยด้วยตัวเลขก็ดีเนี่ยมันทำให้การขยับขับเคลื่อนเนี่ยลำบากด้วยอุดมการณ์ที่นำเสนอในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งก็ดีเนี่ยมันก็ขยับขับเคลื่อนลำบากแต่ในขณะที่พรรคขนาดกลางเนี่ยยังไม่มีพรรคไหนออกตัวเลยนะนะซึ่งวันนี้พรรคขนาดกลางที่เราคุยเมื่อสักครู่ครับคือตัวชี้ขาดภายใต้สภาวะการเมืองแบบสองขั้วอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าพรรคขนาดกลางส่วนใหญ่จะมีคำตอบคล้ายกันคือรอให้ตัวเลขนิ่งรอสถานการณ์ก่อนรอดูฟังเสียงก่อนพี่น้องประชาชนจะเอายังไงอะไรแบบนี้คุณอนุทินล่าสุดเขียนใน Facebook ว่าผมกำลังเดินทางไปต่างประเทศและอย่าเดานะว่าผมไปแอบเจอใครผมไปพักผ่อนของผมและขอเรียนให้ทราบว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยนั้นจะไม่มีอะไรออกมาจนกระทั่งหลัง9พฤษภาผลจังเป็นทางการผลจังเป็นทางการดังนั้นอย่าเดาอย่าเสนอแผนคืออะไรคือที่คนอดเดาไม่ได้เนี่ยเพราะยังไงประชาธิปัตย์52ภูมิใจไทย51ถ้ามันจะเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนไม่ได้ไปบวกลบไม่ได้มากมายหรือว่ามีผลมีนัยยะทางการเมืองอะไรยกเว้นว่าโอ้โหจะถูกใบแดงแบบหลายเขตติดกันแบบนี้คนก็เลยเริ่มไปจับได้แล้วว่า50กว่าเนี่ยจะต้องถ้าอยู่ฝ่ายนี้จะเป็นยังไงถ้ารวมกับฝ่ายนี้จะเป็นยังไงถูกต้องครับคือไม่รู้แหละทางพรรค2พรรคนี้จะพยายามบอกว่าไม่มีจุดยืนไม่มีข่าวไม่มีการตัดสินใจครับแต่มันก็หนีไม่พ้นคำว่าสังคมต้องการรู้ไงปัญหาคือมันไอ้ทิ้งช่วงอย่างนี้ไปถึง9พฤษภาคมนี้ยาวนานนะทุกวันทุกชั่วโมงจะมีคนตั้งคำถามนี้จะทิบัตรเอายังไงแล้วอย่าลืมว่าตลาดหุ้นก็ดีนักลงทุนต่างชาติก็ดีแม้กระทั่งอังกฤษอเมริกาก็บอกว่าขอให้เร่งประกาศผลซึ่งไม่มีใครอธิบายกกต.ต้องอธิบายเขานะเดี๋ยวใจเย็นนี่คือกติกาเนี่ยคือความล้มเหลวอีกอันหนึ่งของกกต.ที่ปล่อยให้ต่างประเทศเขาบอกว่าคุณต้องรีบแถลงว่าผลเลือกตั้งเป็นอย่างไรกกต.ก็ต้องมีหน้าที่อธิบายอย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยว่ามันมีขั้นมีตอนนะครับการที่ไม่แสดงผลออกมาไม่สามารถออกผลมาได้ทางการเพราะอย่างนั้นอย่างนี้แต่นี่คือสังคมการเมืองขณะเดียวกันจุดยืนของพรรคการเมืองและกกต.เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีคนที่คอยอธิบายหน้าที่ของเราในฐานะสื่อก็จะต้องพยายามเอาข้อมูลข้อเท็จจริงสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันแปลกแตกต่างจากทุกครั้งเพราะโซเชียลมีเดียถ้าเป็นแต่ก่อนโซเชียลมีเดียมีหนังสือพิมพ์ทีวีเท่านั้นเนี่ยมันจะไม่เข้มข้นหรือเรียกร้องให้ขอข้อมูลมากเท่านี้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นกกต.ก็ต้องเข้าใจว่านี่คือสังคมข่าวสารที่มันเปลี่ยนไปในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและจะคิดแบบเดิมไม่ได้และครั้งนี้แต่ก่อนนี้ขนาดไม่มีโซเชียลมีเดียนะคุณอลงกรณ์คงจำได้เลือกตั้งปั๊บภายในเที่ยงคืนเรารู้แล้วพรรคไหนจะตั้งรัฐบาลกันแล้วรัฐบาลแต่คืนนั้นนะอีก 2-3 วันอาทิตย์นึงครม.ออกมาแล้วใช่ไหมครับแต่นี่เกือบ2เดือนอ่ะก็จริงคุณสุทธิชัยน่าจะจำได้นะตอนผมลงจริงหัวหน้าพรรคเนี่ยผมพูดคำหนึ่งก็คือประเทศไทยกำลังเผชิญกับ disruptive politics ใช่การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วในยุคดิจิทัลเพราะปรากฏการณ์อนาคตใหม่เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังของโซเชียลมีเดียและความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่เป็น first vote ก็ดีด้วยคนรุ่นใหม่อย่างคุณชัยผมและสดสีอาจารย์คนรุ่นใหม่รุ่นใหม่พวกเรารุ่นใหม่นี่เขารุ่นเก่าคนเดียวเราอายุน้อยที่สุดความคิดเห็นเนี่ยเราทันสมัยพอเพราะนั้นเนี่ยคือคนรุ่นใหม่ดังนั้นเนี่ยการเมืองเปลี่ยนไปแล้วผมก็อยากให้บริบทตรงนี้เนี่ยเป็นที่เข้าใจกันแล้วก็เข้าใจนะว่าทำไมทางไทยพีบีเอสเองก็ต้องการที่ให้ตอบโจทย์ชัดถูกต้องใช่ไหมตอบโจทย์ให้ชัดเพราะว่านั่นคือความต้องการของผู้ที่อยากเสพสื่อในส่วนนี้ครับก็เป็นโอกาสของพวกเราที่อธิบายถูกต้องอ่ะนะครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วจะได้คำตอบบ้างไม่ได้คำตอบบ้างพรุ่งนี้คุยกันใหม่ไม่แน่สถานการณ์อาจจะพลิกอีกนะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราทั้งหมดลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ